เสด็จไปยังควงไม้สาระทั้งคู่198ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกพระอานนท์มาตรัสว่ามาเถิดอานนท์เราจะเข้าไปยังฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำหิรัญญวดีตรงสารวันของพวกเจ้ามัลละอันเป็นทางเข้ากรุงกุสินารากันท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จไปยังฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำหิรัญญวดีตรงสารวันของพวกเจ้ามัลละอันเป็นทางเข้ากรุงกุสินาราแล้วรับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์เธอช่วยตั้งเตียงระหว่างต้นสาละทั้งคู่หันด้านศีรษะไปทางทิศเหนือเราเหน็ดเหนื่อยจะนอนพักท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วตั้งเตียงระหว่างต้นสาละทั้งคู่หันด้านศีรษะไปทางทิศเหนือครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสำเร็จสีหสัยยาโดยพระปรัตเบื้องขวาทรงซ้อนพระบาทเหลื่อมพระบาททรงมีสติสัมปชัญญะเวลานั้นต้นสาละทั้งคู่ผลิดอกนอกฤดูกาลบานสะพรั่งเต็มต้นดอกสาละเหล่านั้นร่วงหล่นโปรยปลายตกต้องพระสรีระของพระตถาคตเพื่อบูชาพระตถาคตดอกมณฑารพอันเป็นทิพย์ก็ร่วงหล่นจากอากาศโปรยปลายตกต้องพระสรีระของพระตถาคตเพื่อบูชาพระตถาคตจุรณะแห่งจันทร์อันเป็นทิพย์ก็ร่วงหล่นจากอากาศโปรยปลายตกต้องพระสรีระของพระตถาคตเพื่อบูชาพระตถาคตดนตรีทิพย์ก็บรรเลงในอากาศเพื่อบูชาพระตถาคตทั้งสังคีตทิพย์ก็บรรเลงในอากาศเพื่อบูชาพระตถาคต199ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์ต้นสาระทั้งคู่ผลิดอกนอกฤดูกาลบานสะพรั่งเต็มต้นดอกสาระเหล่านั้นร่วงหล่นโปรยปลายตกต้องสรีระของตถาคตเพื่อบูชาตถาคตดอกมณฑารพอันเป็นทิพย์ก็ร่วงหล่นจากอากาศโปรยปลายตกต้องสรีระของตถาคตเพื่อบูชาตถาคตจุรณะแห่งจันทร์อันเป็นทิพย์ก็ร่วงหล่นจากอากาศโปรยปลายตกต้องสรีระของตถาคตเพื่อบูชาตถาคตดนตรีทิพย์ก็บรรเลงในอากาศเพื่อบูชาตถาคตทั้งสังคีตทิพย์ก็บรรเลงในอากาศเพื่อบูชาตถาคตตถาคตจะชื่อว่าอันบริษัทสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมด้วยเครื่องสักการะเพียงเท่านี้ก็หาไม่ผู้ใดไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิกาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมอยู่ผู้นั้นชื่อว่าสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมด้วยการบูชาอย่างยอดเยี่ยมฉะนั้นอานนท์เธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจะเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมอยู่อานนท์เธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลเรื่องพระอุปวานเถระ200เวลานั้นท่านพระอุปวานะยืนถวายงานพัดพระผู้มีพระภาคอยู่ตรงพระพักขณะนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งท่านพระอุปวานะให้ถอยไปด้วยพระดำรัสว่าภิกษุเธอจงหลบไปอย่ายืนตรงหน้าเราท่านพระอานนท์มีความดำริดังนี้ว่าท่านพระอุปวานะนี้เคยเป็นอุปถากเฝ้าใกล้ชิดพระผู้มีพระภาคมานานถึงกระนั้นในปัจฉิมกาลพระผู้มีพระภาคตรัสสั่งให้ท่านอุปวานะถอยไปด้วยพระดำรัสว่า
ภิกษุเธอจงหลบไปอย่ายืนตรงหน้าเราอะไรหนอแลเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ท่านพระอุปวานะถอยไปด้วยพระดำรัสว่าภิกษุเธอจงหลบไปอย่ายืนตรงหน้าเราลำดับนั้นพระอานนท์ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระอุปวานะนี้เคยอุปถากเฝ้าใกล้ชิดพระผู้มีพระภาคมานานถึงกระนั้นในปัจฉิมกาลพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ท่านพระอุปวานะถอยไปด้วยพระดำรัสว่าภิกษุเธอจงหลบไปอย่ายืนตรงหน้าเราอะไรหนอแลเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาครับสั่งให้พระอุปวานะถอยไปด้วยพระดำรัสว่าภิกษุเธอจงหลบไปอย่ายืนตรงหน้าเราพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์เทพโดยมากในสิบโลกธาตุมาประชุมกันเพื่อจะเยี่ยมตถาคตสวนสารวันของพวกเจ้ามลกษัตริย์อันเป็นทางเข้ากรุงกุสินารานี้มีเนื้อที่12โยชน์โดยรอบที่ที่พวกเทพผู้มีศักดิ์ใหญ่ไม่ได้เบียดเสียดกันอยู่แม้เท่าปลายขนเนื้อทรายจดลงได้ก็ไม่มีพวกเทพจะโทษว่าพวกเรามาไกลก็เพื่อจะเห็นพระตถาคตมีเพียงคราวเดียวที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกในปัจฉิมยามแห่งราตรีวันนี้พระตถาคตจะปรินิพพานภิกษุผู้มีศักดิ์ใหญ่รูปนี้ยืนบังอยู่เบื้องหน้าพระพักพระผู้มีพระภาคพวกเราไม่ได้เฝ้าพระตถาคตในปัจฉิมกาล201ท่านพระอานนท์ทูลถามว่าพวกเทวดาเป็นอย่างไรคิดกันอย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์มีเทวดาบางพวกเป็นผู้กำหนดแผ่นดินขึ้นบนอากาศสยายผมประคองแขนร้องไห้คร่ำครวญล้มกลิ้งเกลือกไปมาเหมือนคนเท้าขาดเพ้อรำพันว่าพระผู้มีพระภาคด่วนปรินิพพานพระสุคตด่วนปรินิพพานเสียจักสุขของโลกจักด่วนอันตรธานไปแล้วมีเทวดาบางพวกเป็นผู้กำหนดแผ่นดินขึ้นบนแผ่นดินสยายผมประคองแขนร้องไห้คล่ำครวญล้มกลิ้งเกลือกไปมาเหมือนคนเท้าขาดเพ้อรำพันว่าพระผู้มีพระภาคด่วนปรินิพพานพระสุคตด่วนปรินิพพานเสียจักสุขของโลกจักด่วนอันตรธานไปแล้วส่วนพวกเทวดาที่ไม่มีราคะมีสติสัมปชัญญะก็อดกลั้นได้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงลาวสัตว์จะพึงหาได้อะไรจากที่ไหนในสังขารนี้สังเวชนียสถาน4ตำบล202ท่านพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อก่อนภิกษุทั้งหลายผู้จำพรรษาในทิศทั้งหลายมาเฝ้าพระตถาคตข้าพระองค์ทั้งหลายย่อมได้พบได้ใกล้ชิดภิกษุทั้งหลายผู้เป็นที่เจริญใจก็เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จล่วงลับไปข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่ได้พบไม่ได้ใกล้ชิดภิกษุทั้งหลายผู้เป็นที่เจริญใจอีกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์สังเวชนียสถานสี่แห่งเป็นสถานที่ที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดูสังเวชนียสถานสี่แห่งอะไรบ้างคือ 1. สังเวชนียสถานที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดูด้วยการระลึกว่าตถาคตประสูติในที่นี้ 2. สังเวชนียสถานที่กุลบุตร
ผู้มีศรัทธาควรไปดูด้วยการระลึกว่าตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ 3. สังเวชนียสถานที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดูด้วยระลึกว่าตถาคตทรงประกาศธรรมจักรอันยอดเยี่ยมในที่นี้ 4. สังเวชนียสถานที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดูด้วยระลึกว่าตถาคตได้เสด็จดับขันธปรินิพพานด้วยอุปาทิเศสนิพพานธาตุในที่นี้อานนท์สังเวชนียสถานสี่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดูภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศรัทธาจะมาดูด้วยระลึกว่าตถาคตประสูติในที่นี้ว่าตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณในที่นี้ว่าตถาคตประกาศธรรมจักรอันยอดเยี่ยมในที่นี้ว่าตถาคตได้เสด็จดับขันธปรินิพพานด้วยอนุปาทิเศสนิพพานธาตุในที่นี้อานนท์ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งจาริกไปยังเจดีย์จักมีจิตเลื่อมใสตายไปชนเหล่านั้นทั้งหมดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เรื่องคำถามพระอานนท์203ท่านพระอานนท์ทูลถามว่าพวกข้าพระองค์ปฏิบัติต่อสตรีอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอย่าดูเมื่อจำต้องดูจะปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะอย่าพูดด้วยเมื่อจำต้องพูดจะปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะต้องตั้งสติไว้204ท่านพระอานนทูลถามว่าพวกข้าพระองค์จะปฏิบัติต่อพระสรีระของพระตถาคตอย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพวกเธออย่ากังวลเพื่อบูชาสรีระของตถาคตจงพยายามขวนขวายทำหน้าที่ของตนเองเถิดอย่าประมาทในหน้าที่ของตนมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เถิดกษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตคหบดีผู้เป็นบัณฑิตผู้เลื่อมใสในตถาคตจะทำการบูชาสรีระของตถาคตเอง205ท่านพระอานนทูลถามว่าพวกเขาพึงปฏิบัติต่อพระสรีระของพระตถาคตอย่างไรพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพึงปฏิบัติต่อสรีระของตถาคตเหมือนอย่างที่เขาปฏิบัติต่อพระบรมศพของพระเจ้าจักรพรรดินั่นแหละท่านพระอานนทูลถามว่าพวกเขาปฏิบัติต่อพระบรมศพของพระเจ้าจักรพรรดิอย่างไรพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพวกเขาใช้ผ้าห่มห่อพระบรมศพของพระเจ้าจักรพรรดิเสร็จแล้วห่อด้วยสำลีบริสุทธิ์แล้วจึงห่อด้วยผ้าใหม่อีกชั้นหนึ่งทำโดยวิธีนี้จนห่อพระบรมศพของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยผ้าและสำลีได้พันชั้นแล้วอัญเชิญพระบรมศพลงในรางเหล็กเต็มด้วยน้ำมันใช้รางเหล็กอีกอันหนึ่งครอบแล้วทำจิตกาทานด้วยไม้หอมล้วนและถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าจักรพรรดิสร้างสถูปของพระเจ้าจักรพรรดิไว้ที่ทางใหญ่สี่แพร่งอานนท์พวกเขาปฏิบัติต่อพระบรมศพของพระเจ้าจักรพรรดิอย่างนี้แลพวกเขาพึงปฏิบัติต่อสรีระของตถาคตเหมือนอย่างที่พวกเขาปฏิบัติต่อพระบรมศพพระเจ้าจักรพรรดิพึงสร้างสถูปของตถาคตไว้ในทางใหญ่สี่แพร่งชนเหล่าใดจักยกระเบียบดอกไม้ของหอมหรือจุรณะจะอภิวาท
หรือจะทำจิตให้เลื่อมใสในสถูปนั้นการกระทำนั้นจักเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่ชนเหล่านั้นตลอดกาลนานทุปาระหะบุคคล206อานนทุปาระหะบุคคลสี่จำพวกนี้ทุปาระหะบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นทุปาระหะบุคคล 2. พระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นทุปาระหะบุคคล 3. พระสาวกของพระตถาคตเป็นทุปาระหะบุคคล 4. พระเจ้าจักรพรรดิเป็นทุปาระหะบุคคลพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นทุปาระหะบุคคลเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรคือชนเป็นอันมากทำจิตให้เลื่อมใสด้วยคิดว่านี้เป็นสถูปของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพวกเขาทำจิตให้เลื่อมใสในสถูปนั้นหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นทุปาระหะบุคคลเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์ข้อนี้แลพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นทุปาระหะบุคคลเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรคือชนเป็นอันมากทำจิตให้เลื่อมใสด้วยคิดว่านี้เป็นสถูปของพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์นั้นพวกเขาทำจิตให้เลื่อมใสในสถูปนั้นหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์พระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นทุปาระหะบุคคลเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์ข้อนี้แลพระสาวกของพระตถาคตทุปาระหะบุคคลเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรคือชนเป็นอันมากทำจิตให้เลื่อมใสด้วยคิดว่านี้เป็นสถูปของพระสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพวกเขาทำจิตให้เลื่อมใสในสถูปนั้นหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์พระสาวกของพระตถาคตนั้นเป็นทุปาระหะบุคคลเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์ข้อนี้แลพระเจ้าจักรพรรดิเป็นทุปาระหะบุคคลเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรคือชนเป็นอันมากทำจิตให้เลื่อมใสด้วยคิดว่านี้เป็นสถูปของพระธรรมพระราชาผู้ทรงธรรมพระองค์นั้นพวกเขาทำจิตให้เลื่อมใสในพระสถูปนั้นหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์พระเจ้าจักรพรรดิเป็นทุปาระหะบุคคลเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์ข้อนี้แลอานนท์ทุปาระหะบุคคลสี่จำพวกนี้แลเรื่องความเป็นอัจฉริยะของพระอานนท์207เวลานั้นพระอานนท์เข้าไปสู่พระวิหารยืนเหนี่ยวไม้สลักเพชรร้องไห้อยู่ว่าเรายังเป็นเสขบุคคลมีกิจที่ต้องทำแต่พระศาสดาผู้ทรงอนุเคราะห์เราจะปรินิพพานเสียแล้วครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามว่าอานนท์ไปไหนพวกภิกษุกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระอานนท์เข้าไปยังพระวิหารยืนเหนี่ยวไม้สลักเพชรร้องไห้อยู่ว่าเรายังเป็นเสขะบุคคลมีกิจที่ต้องทำแต่พระศาสดาผู้ทรงอนุเคราะห์เราจะปรินิพพานเสียแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสว่าภิกษุเธอจงไปบอกอานนท์ตามคำเราว่าท่านอานนท์พระศาสดารับสั่งหาท่านภิกษุรูปนั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว
เข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่บอกว่าท่านอานนท์พระศาสดารับสั่งหาท่านท่านพระอานนท์รับคำแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระอานนท์ดังนี้ว่าอย่าเลยอานนท์เธออย่าเศร้าโศกอย่าคล่ำครวญเลยเราบอกไว้ก่อนแล้วมิใช่หรือว่าความพลัดพรากความทอดทิ้งความแปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทุกอย่างจะต้องมีฉะนั้นจะพึงหาได้อะไรจากที่ไหนในสังขารนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมีขึ้นถูกปัจจัยปรุงแต่งล้วนแตกสลายเป็นธรรมดาเป็นไปไม่ได้ที่จะปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าเสื่อมสลายไปเลยเธออุปถากตถาคตมาช้านานด้วยเมตตากายกรรมอันเกื้อกูลให้เกิดสุขเสมอต้นเสมอปลายไม่มีประมาณด้วยเมตตาวจีกรรมอันเกื้อกูลให้เกิดสุขเสมอต้นเสมอปลายไม่มีประมาณด้วยเมตตามโนกรรมอันเกื้อกูลให้เกิดสุขเสมอต้นเสมอปลายไม่มีประมาณอานนท์เธอได้ทำบุญไว้แล้วจงประกอบความเพียรเข้าเถิดเธอจะเป็นผู้สิ้นอาสวะโดยเร็ว208จากนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อุปถากของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตการที่จัดว่าเป็นผู้อุปถากผู้ยอดเยี่ยมก็เหมือนอานนท์ของเรานี้เองภิกษุผู้อุปถากของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอนาคตการที่จัดว่าเป็นอุปถากผู้ยอดเยี่ยมก็เหมือนอานนท์ของเรานี้เองอานนท์เป็นบัณฑิตอานนท์มีปัญญาหลักแหลมย่อมรู้ว่านี้เป็นเวลาของภิกษุที่จะเข้าเฝ้าพระตถาคตนี้เป็นเวลาของภิกษุณีนี้เป็นเวลาของอุบาสกนี้เป็นเวลาของอุบาสิกานี้เป็นเวลาของพระราชานี้เป็นเวลาของราชอำมาตย์นี้เป็นเวลาของเดียรถีนี้เป็นเวลาของสาวกเดียรถี